คืออาหารค่ำที่จะนำไปจัดเลี้ยงในวันนี้นะคะหนึ่งในนั้นมีกุ้งมังกร7สีเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำเศรษฐกิจของภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตด้วยได้รับเลือกให้เป็นวัตถุดิบที่จะนำไปจัดเลี้ยงโดยระดับมิชลินสตาร์เป็นเชฟเลยนะคะโดยกุ้งมังกร7สีครั้งนี้นะคะนำมาจากกระชังโกป่านป่าหลายค่ะคุณผู้ชมซึ่งกระชังแห่งนี้นะคะอยู่ที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะคือนอกจากที่จะเอามาจัดเลี้ยงแล้วพอเป็นข่าวดังว่าได้นำไปขึ้นโต๊ะให้กับผู้นำประเทศกลายเป็นว่าช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตไปในตัวเลยนะคะนี่เป็นกระชังเลี้ยงกุ้งนะคะโดยเป็น1ใน15ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งมังกร7สีโดยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลในกระชังและกุ้งมังกร7สีเป็นซิกเนเจอร์ของชุมชนเลยก็ว่าได้แล้วได้รับคัดเลือกโดยเชฟระดับมิชลินสตาร์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือว่ากาล่าดินเนอร์ที่จะจัดให้กับผู้นำประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปกในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะคะสำหรับกุ้งมังกร7สีนะคะหลายคนบอกว่าเคยทานแล้วเหมือนกันเนี่ยค่ะตัวแบบนี้เวลาเราไปเดินตามภูเก็ตเนี่ยเราจะเห็นว่าเขานำมาวางขายกันลักษณะลวดลายคือสีสันตลอดลำตัวเลยนะคะส่วนหัวจะเป็นสีเหลืองลำตัวออกเขียวใสโคนหนวดมีสีชมพูแถบสีขาวแล้วก็ดำด้วยหนวดของมันนะคะมีลักษณะเรียวยาวแล้วก็ไม่มีก้ามปล้องท้องเรียบไม่มีร่องขวางกลางหางก็คือเป็นหางแบบแผ่หางพับเลยมีกระดองบางทำให้เนื้อเยอะนะคะเวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยจะแน่นหวานเนื้อนุ่มไม่ยุ่ยเลยทำได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นกินสดหรือว่าจะเอาไปย่างทำซาซิมิหรือว่าจะเอาไปอบก็แล้วแต่นี่พูดถึงน้ำลายไหลเลยนะคะนี่ก็เป็นกุ้งของที่ของดีเมืองภูเก็ตนะคะโดยเฉพาะเลือดของกุ้งค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันช่วยในการปรับสมดุลบำรุงไตและหัวใจด้วยคนที่เขาอยากรับประทานเนี่ยน้ำหนักประมาณ 7-800 กรัมนะคะก็คือหาซื้อทานได้แล้วก็หากโตกว่านั้นรสชาติจะยิ่งอร่อยด้วยนอกจากนี้โกปานเจ้าของแพกุ้งนี้นะคะยังบอกด้วยว่าคือกุ้งมังกร7สีที่เลี้ยงกันในจังหวัดภูเก็ตราคาค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับขนาดแต่ว่ากุ้งมังกร7สียังไม่ได้เป็นสินค้า GI เหมือนปลาที่ก่อนหน้านี้นะคะมีประเด็นขึ้นมายังไม่ได้เป็น GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนื่องจากว่ายังไม่สามารถผลิตลูกกุ้งมังกรได้ในระบบแบบโรงเพาะฟักต้องพึ่งพาการรวบรวมลูกพันธุ์ในธรรมชาติซึ่งมีจำนวนลดลงด้วยเอามาเลี้ยงไว้แบบนี้โดยถ้าเกิดว่าถามว่าตอนนี้ดีใจไหมที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมนูวัตถุดิบสำหรับกลุ่มผู้นำเอเปกต้องบอกว่าภูมิใจมากและเป็นความภูมิใจของชาวภูเก็ตด้วยค่ะเรียนก่อนว่ากุ้งก่อนเราได้มีต่างสายพันธุ์ยกอย่างเช่น7สีก็คือ7สีคือกุ้งเลนก็1ตั้งแต่กุ้งเขียวเมียนมาล็อบสเตอร์หรือว่ากุ้งกระเทยกุ้งริงคลองกุ้งดอกไม้นั้นตระกูลนับมาเป็นตระกูลกุ้งเลนครับแต่กลางเนื้อของกุ้งมังกรเนี่ยจะมีเนื้อใสเป็นแก้วแล้วมีรสชาติไม่รสชาติหวานแล้วไม่มีกลิ่นไม่เหมือนต่างกับกุ้งเลนตอนนี้ลูกพ่อพันธุ์ลูกพันธุ์ตอนนี้อยากให้พัฒนาทางให้พี่ทางประมงจังหวัดและประมงชายฝั่งร่วมกันลองพ่อพันธุ์กันดูว่าให้กุ้งมังกรเนี่ยได้ยั่งยืนได้มีลูกพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราไม่ต้องขาดนะครับตอนนี้ครับผมด้านคุณเริงฤทธิ์นะคะเป็นเชฟร้านอาหารบ้านกุ้งมังกรบอกว่าจุดเด่นของกุ้งมังกรก็คือมีขนาดใหญ่นะคะเนื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็รสชาตินี่ชั้นเลิศเลยส่วนมากมักจะทำเป็นซาซิมิอบชีสหรือถ้าเกิดว่าต้องการรสจัดจ้านก็จะเอาไปอบพริกเกลือเป็นต้นนะคะพอได้นำไปขึ้นโต๊ะอาหารเสิร์ฟให้กับผู้นำเอเปกก็รู้สึกภูมิใจและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการท่องเที่ยวของภูเก็ตค่ะยอมเริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มมีความนิยมสูงขึ้นจากแต่เดิมนะครับราคาขึ้นตามราคาเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความต้องการของประเทศจีนอะไรมีทัวร์เข้ามาครับเขาต้องการกินโดยปกติแล้วก็คือเป็นซาซิมิครับผมซาซิมิถ้าเป็นต่างชาติหน่อยก็เป็นอบชีสถ้าเป็นฝั่งของคนจีนหน่อยก็เป็นพวกผัดพริกเกลือครับรสชาติจะจัดจ้านหน่อยครับถ้าเป็นคนไทยคนไทยโดยมากก็กินซาซิมิเนี่ยแหละครับใช่คือในปัจจุบันนะคะการเลี้ยงกุ้งมังกรในจังหวัดภูเก็ตมีอยู่2อำเภอเท่านั้นค่ะคือที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอถลางผู้ประกอบการมีอยู่15รายเลี้ยงกุ้งมังกร7สีมากที่สุดเพราะว่าราคาดีกว่ากุ้งมังกรเลนใช้เวลาเลี้ยง 7-8 เดือนก็จะได้กุ้งขนาด800-1,000 กรัมนะคะ